กันที่คำชะโนดอุดรธานีนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการลัดคิวเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธนะคะรวมถึงเจ้าย่าศรีปทุมมาที่เกาะคำชะโนดนะคะล่าสุดทางผู้ว่านะคะอุดรธานีเนี่ยได้สั่งการให้นายอำเภอบ้านดุงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวันนี้ได้ประชุมแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านบ้านโนนเมืองที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอบ้านดุงตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่ามีชาวบ้านบอกว่ามีการจ่ายเงิน100ถึง500บาทลัดคิวเข้าสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมานะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบริดรอนสิทธิ์คนที่ได้จองคิวสักการะเอาไว้ล่วงหน้าตามระบบที่ราชการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือก่อนหน้านี้จำได้ไหมตอนโควิด19เนี่ยปิดไปเลยนะช่วงหนึ่งพอเปิดมาหลังจากโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการคัดกรองคนไงไม่ให้คนเข้าไปเยอะเกินนะคะก็จัดบัตรคิวที่ว่านี้ต้องจองออนไลน์นะจองล่วงหน้าตามที่ราชการเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการคำชะโนดยกชุดเลยเพราะว่าบอกโอ้โหได้ผลประโยชน์กันเยอะมากเลยทั้งจากเงินบริจาคทั้งจากการเก็บแผงลอตเตอรี่จากลานจอดรถการประชุมวันนี้นะคะชาวบ้านที่มาร้องเรียนเนี่ยอยากให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบใหม่เบื้องต้นทางผู้ว่าจังหวัดนะคะสั่งนายอำเภอบ้านดุงสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารคำชะโนดโดยเร่งด่วนแล้วนะคะขณะที่สัปดาห์หน้าจะมีการปรับเปลี่ยนจุดคัดกรองมาที่ศาลาโอท็อปซึ่งก็มีพื้นที่กว้างเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนจะตรวจวัดไข้ด้วยเทอร์โมสแกนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะไม่ยกเลิกจุดคัดกรองแน่นอนพร้อมกับมอบแนวทางการแก้ปัญหาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปจัดการแก้ไขก็คือจัดระบบสักการะให้ถูกต้องนะการเข้าคิวให้ถูกต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้วก็สร้างช่องทางเข้าชมเข้าสักการะให้เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งวันนี้ผมก็มาร่วมรับฟังนะครับในประเด็นต่างๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้ร้องอยากจะให้เลิกระบบคัดกรองนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือจะมากขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งสรุปในที่ประชุมเนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจริงๆระบบคัดกรองของเราซึ่งเราทำมาตรฐานไว้ช่วงที่มีโควิดแล้วผ่อนคลายในการเปิดเข้าสักการะพ่อปู่แม่ย่าครับที่คำชะโนดเนี่ยเรามีการจอง QR code นะครับซึ่งเราได้ทำมาโดยตลอดนะครับการเข้าสักการะก็เข้าเป็นหมู่คณะก็ไม่เกิน50คนซึ่งระบบเราเนี่ยเราก็ใช้ได้ดีมาตลอดนะครับแต่ภายหลังๆข้อมูลอาจจะตรงไม่ตรงนะครับบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินเพื่อรัดคิวเข้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสอบถามข้อจริงอีกครั้งว่ามีจริงหรือไม่กังวลเรื่องโควิดก็เรื่องนึงนะคุณผู้ชมนะเรื่องของการลิดรอนสิทธิ์ก็เรื่องนึงแต่เรื่องของการทุจริตเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเอาเงินมาเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าไม่ทราบ100ถึง500บาทเนี่ยต้องตรวจสอบว่าจริงไหมนะคะแล้วถ้ามีจริงเงินที่เอามาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะคะไปอยู่ตรงไหนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการรู้เลยว่าใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างนะคะคือดิฉันเชื่อนะในหลักการของการจองคิวเพื่อที่จะคัดกรองคนเป็นโควิดเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าทำอยู่นะแต่ไอ้เรื่องนี้ที่บอกผลประโยชน์มากมายเนี่ยหลายอย่างเนี่ยนะมันแก้ไม่ได้สักทีนึงอะนะคะ